เมื่อจะออกไปเที่ยว3วัน2คืนคนอื่นที่เอาของไปกระเป๋าเล็กๆมีขวดน้ำขวดนึงแค่นี้ก็พอแล้วใส่เสื้อผ้านิดหน่อยผมที่เอาของไปกูจะย้ายบ้านไปด้วยหม้อไหกะละมังเตาแก๊สกูจะเอาไปให้หมดเลยโนอันนี้มันพวกบ้าหอฟางชัดๆภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อพูดถึงสิ่งที่อันตรายที่สุดในประเทศไทยขโมยปีนเข้าบ้านเหรอโอ้ไม่อันตรายหรอกนะเสียงบีบแต่เบาๆบนถนนจากคนหัวร้อนอ่อนๆใช่เลยไอ้นี่แหละอันตรายสุดแหละไม่รู้ว่ามันจะลงมาพร้อมไม้หน้าสามเมื่อไหร่บีบแต่ครั้งไหนมีหัวร้อนกันทุกครั้งเลยผมก็อยากจะรู้จริงๆว่าแตรที่ผลิตมาเนี่ยเขาผลิตมาให้บีบส่งสัญญาณหรือว่าผลิตมาให้บีบหาเรื่องกันกันแน่ป๊อกกี้รสมัทฉะเขียว มัทฉะมาเป็นดอกเลยมึงซื้อป๊อกกี้ได้ทูบไหว้เจ้าชายเสื้อลายสีแดงพูดว่าฉันรักขนมหวานระดับตำนานของคุณเลยอ่ะฉันอยากจะชิมของคุณสักครั้งจังเฮ้ยนั่นไงแม่น้ำช็อกโกแลตโอ้โหอร่อยมากเลยนะเนี่ยนั่นไม่ใช่แม่น้ำช็อกโกแลตที่จริงมันเป็นท่อน้ำทิ้งอะนะนี่พี่คะคอกตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยเนี่ยตัวโครงเหล็กตัวเนี้ยอ๋อ24,000ครับผมเอ้าแฟนหนูบอกว่าซื้อกับพี่แค่14,000ไม่ใช่หรอคะน่าจะทักมาตอนเมาอะครับผมเลยลดให้หมื่นนึงอ๋อพี่คนสวยที่นั่งอยู่หน้ารถนี่เองหนูไม่ได้ไปค่ะหนูอยู่บ้านนะคะเอาเหรอโอ้กูแก้ตัวให้มึงไม่ได้แล้วมึงไปเคลียร์กันเองแล้วกันเรียบร้อยครับเกมพี่คนขายพยายามแก้ตัวให้สุดๆแล้วเนี่ย POV เมื่อมีบทความในหนังสือกล่าวว่าในโลกอนาคต 2-3 ปีข้างหน้า AI จะครองโลก AI ในปัจจุบันโอ้พระสงฆ์ฉันไม่เคยเห็นคนจุดเตาแก๊สมาก่อนมันน่าทึ่งมากจังหวัดจันทบุรีอย่าว่าแต่ครองโลกเลยครับให้มันอ่านหนังสือรู้เรื่องก่อนเถอะดูสปอยหนังใน Facebook ทีไรเด็กแบบติดๆขัดๆทุกทีฟังไม่รู้เรื่องวกไปวนมานี่มึงก็จังหวัดจันทบุรีอยู่ได้คนจันทบุรีถูกใจสิ่งนี้การพลางตัวของประเทศต่างๆฝรั่งเนี่ยพังตัวกลมกลืนไปกับพื้นทรายอ่ะหาเจอบ้างหาเจอไหมประเทศจีนเนี่ยทาสีให้เหมือนกับฟุตบาทบนถนนก็หากูไม่เจอแล้วประเทศญี่ปุ่นฮะฉันไปดินชาน่ะฉันหายตัวได้แกไม่เห็นฉันหรอกประเทศไทยแต่เองหลบอยู่หลังเสาไม่มีทางเห็นกูหรอกรอใจใบสั่งให้กับเด็กแว้นแถวนี้นี่แหละทำไมประเทศไทยมันดูก้องแก๊งจังเลยวะดูดิแม้แต่แอบเสายังแอบไม่มิดเลยไม่มีใครใครบางคนในวิดีโอไลฟ์แฮกเพียงคุณมี iPhone 15 Pro Max 1 TB คุณก็สามารถปอก Apple ด้วย iPhone ได้นี่เลยปอกเลยนี่มันจะแฮกได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยผมเคยไปเจอคลิปหนึ่งที่เขาเอาฝาขวดน้ำมาตัดออกแล้วเอาไปติดกับผนังแล้วก็จะกลายเป็นที่แขวนแปรงสีฟันอ่ะอย่างเท่เลยโอ้ไงเจ้าสาวน้อยวันนี้เป็นไงบ้างอ่ะมองไม่ชัดเลยขอใช้แว่นตาดูก่อนใครวะว้าวชัดแล้วเฮ้ยกอริลาโอ้กอริลาไอ้เป็นกอริลาไปโอ้มันอนิเมะอะไรวะเนี่ยด็อกเตอร์สโตนกูไปหมดแล้วคริสต์มาสปีนี้ผมขอลด R34ได้ไหมอ่ะซันต้าถ้าให้ผมจะเป็นเด็กดีเลยอ่ะซันต้าที่เอาของขวัญมาส่งมันยักไม่ได้โว้ยงั้นมันก็เป็นเด็กไม่ดีต่อไปซะไม่ R35ผมก็เคยมีความคิดนะครับถ้าซานต้ามันลงมาทางป่องไฟแล้วถ้าตอนนั้นเราจุดไฟอยู่ล่ะซานต้าเขาจะลงมาได้ยังไงอ่ะลงมาทีมีก้นสุกเมื่อพูดถึงผู้เล่น GTA บางคนก็จะแบบบัจจุเวลาของฉันและสินาที่ฉันจะไปริมชายหาดโดยการขับรถไปริมชายหาดตรงที่มีคนเยอะๆเสร็จกูแน่กวาดราบไปหน้ากลองอันนี้ผมขอสารภาพเลยนะผมก็เคยทำซึ่งจะบอกว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกก็แหละแต่มันไม่ควรทำในชีวิตจริงนะทุกคนนะเกมก็คือเกมแยกแยะให้ออกเดี๋ยวมันก็จะเอาไปโทษว่าเกมคือบ่อเกิดในความรุนแรงคีโมแม่ซื้อชุดนี้ให้ผมหน่อยผมอยากเป็นคนรวยชุดอะไรวะใส่แล้วรวยโอ้ชุดไม้ไม้ครับแม่ชุดเพชรไม้ครับผมอยากเป็นคนรวยนี่ชุดเพชรไม้ครับเขามาขายตามตลาดนัดแบบนี้เลยเหรอเนี่ยนี่กูลงเมืองไปขุดตั้ง3ชั่วโมงกูยังไม่ได้เพชรสักก้อนเลยอันนี้มันไปขายตามตลาดนัดมันง่ายขนาดนี้เชียวไจโรสโคปถูกคิดค้นในปี1852นักฟิสิกส์หลังปี1852มาเลยไจโรสโคปลูกพ่อย่างดูแซ่บๆหอมกลุ่นจากเตาสุกอย่างทั่วถึงแน่นอนเพราะเรามีเครื่องไจโรสโคปว่ะถ้าเอาเครื่องไจโรสโคปมาปิ้งไก่เนี่ยไก่น่าจะสุกทั่วถึงนะฮะทุกคนมันหมุนรอบทิศทางเลยกรมทางหลวงชนบทไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบันทึกประวัติศาสตร์ว่างูตัวนี้เคยมีชีวิตนี่สินะเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอนกรีตสเปรย์พริกไทยถูกคิดค้นเมื่อปี1960ตำรวจในปี1959นี่กูบดพริกไทยเลยนี่กูบดเลยบดเลยโอ้ยตากูสปงสเปรย์กูไม่มีเนี่ยพริกไทยล้วนๆเลยอะพริกไทยของแท้โนทำไมสมัยก่อนมันเถื่อนขนาดนี้วะเนี่ย PS5 Marvel Spider-Man 2เอ้ยโยโนอ้าวอ๋ออะไรวะเนี่ยนี่ปีเตอร์พาร์เกอร์กูเปลี่ยนไปทำไมมันดูเซ็กซี่ขึ้นวะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมมาถ่ายเซลฟี่กับแมสซี่ผมอยู่นี่แมสซี่อยู่ในสนามนี่มันเซลฟี่จริงวะเนี่ยเซลฟี่กับมดหรือเปล่ากูไม่เห็นเลยแมสซี่กูเห็นแต่หน้ามึงเนี่ยนี่คือการ DIY ฉบับเด็กหอคุณไม่มีตอแก๊สใช่ไหม
ไม้สามารถเอารองเท้าเทปกาวที่ขัดห้องน้ำเตารีดแล้วก็หม้อพังๆ1ใบพร้อมฝาปิดหม้อแค่นี้กูก็สามารถทำหม้อหุงข้าวได้แล้วนี่มัน DIY ขั้นสุดยอดเจอค่าไฟเข้าไปนี่หนาวเลยกูในสังคมนี้มักจะมีคนอยู่2ประเภทคือ1มีเครื่องมืออยู่แล้วแต่ไม่สามารถใช้เครื่องมือนี้ออกไปจากทางนี้ได้กับ2มีเครื่องมือมีความรู้กูก็สามารถใช้เครื่องมือออกจากที่นี่ได้แต่สิ่งที่ผมคิดกูมีเครื่องมือกูมีความรู้แต่กูไม่ใช้กูปีนออกเลยจะขุดอะไรให้มันงี่เง่าวักมันก็ปีนออกไปสิใช้แรงนิดเดียวแต่กูออกได้เป็นไงกูฉลาดอันนี้ไม่ได้เรียกฉลาดครับเขาเรียกว่าเหลี่ยมไหมน้อง แล้วทุกคนล่ะครับจะเลือกใช้วิธีไหน1 2 3อย่าลืมเม้นมาบอกด้วยนะครับส่วนพ่อบ่เหรอใช้วิธีที่3ครับผมล้อรถในสายตาคนปกติมันก็แค่ล้อรถน่ะจะอะไรอีกล้อรถติดกับรถแล้วก็เคลื่อนที่ไปแค่นั้นน่ะในสายตาของหมาได้เวลากลางอาณาเขตไปเลยฉี่ลูกพ่อจู๊ดจู๊ดขอทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้เพื่อกลางอาณาเขตของฉันละกันนะใช่ครับสำหรับสายตาหมามันคือห้องน้ำดีๆนี่เองพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เชื่อมจิตแต่ท่านพูดออกลำโพงนี่เลยพระพุทธเจ้าซื้อ JBL เชื่อมบลูทูธมาพูดใส่ไมค์ให้พา 2,500 ลูกได้ยินเชื่อมจิตอะไรงี่เง่าเชื่อมบลูทูธใส่ไมค์ดีกว่าคนอื่นในวันที่31ธันวาอยู่กับแฟนดูพุช่วงปีใหม่โรแมนติกหวานมากๆผมในคืนวันที่31ธันวาได้รับหน้าที่การเป็นเชฟคอยย่างหมูให้กับคนภายในงานฝีมือผมน่ะมันอร่อยอยู่แล้วมีฟองมีแฟนหลายๆสาระมาย่างหมูดีกว่าแล้วทุกคนล่ะครับวันที่31ธันวาทุกคนทำอะไรกันบ้างอย่าลืมเม้นมาบอกกันด้วยนะส่วนผมเหรอกินก๋วยเตี๋ยวชายสีข้ามปีครับ ผมถามกรรมการสอบว่าใน3ชั่วโมงเนี่ยผมควรทำยังไงครับกรรมการสอบก็สอบที่แกะ3พาร์ทให้เสร็จนะอ๋อแล้วอีก2ชั่วโมง59นาทีล่ะครับให้ผมทำอะไรไอ้ชายมึงทำเสร็จเร็วขนาดนั้นเลยเหรอไม่ครับผมเดาที่เหลือผมจะนอนที่นี่กาฬสินธุ์ไอ้น้องบ้านกูไม่ได้เซลฟี่กับม้ากับแมวกับวัวกับควายกูเซลฟี่กับไดโนเสาร์เพราะที่นี่คือกาฬสินธุ์นี่วันธรรมดาในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไงล่ะมึง ทุกวันเนี่ยผมไม่เคยเช็คมือถือแฟนเลยนะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ไว้ใจนะแต่กลัวมันพูดว่าเอาของมึงมาดูบ้างสิ นี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่เช็คโทรศัพท์แฟนของผมสักที เพราะมันจะเช็คของผมด้วย จะอาบน้ำไปทำไมอ่ะในเมื่อปลามันอยู่ในน้ำทั้งวันอ่ะมันยังคาวเลยอ่ะก็แสดงว่าถ้าเราอาบน้ำเราก็จะตัวเหม็นอาชาลีผมก็ไปหาข้อมูลนะครับว่าใครเขาไม่เคยอาบน้ำเลยพอไปเจอชายคนนี้เขาไม่ได้อาบน้ำมา60ปีแล้วดูสภาพสินี่แหละสภาพคนไม่อาบน้ำตอนนี้เขาเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วขนมไดโนเสาร์ทำเองอร่อยอร่อยบอกกูทีนี่คือไดโนเสาร์คุณนึกว่าไส้เดือนโดนรถเหยียบทำไมมันเละเป็นครีขนาดนี้วะเนี่ยความสวยงามขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลเฮ้ย2ลบ3มันได้เท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวกูถามเพื่อนหน่อยเนี่ยเพื่อนเนี่ยไอตัวเล็กๆเนี่ยมีกี่คนอ๋อรู้แล้ว2ลบ3เท่ากับพัชราน้อยว้าวกูตอบถูกแล้วไม่มึงไม่ได้ถูกเลยไม่ได้ใกล้เคียงเลยซ้ำเมื่อผมทำงานเองและตั้งใจที่จะไปขอเงินที่บ้านใช้แล้วที่บ้านทักมาถามว่าเป็นไงบ้างลูกมีตังใช้หรือเปล่าโอ้ยแม่เหลือเลยอ่ะเรียกผมว่าเศรษฐีหน้าใหม่ได้เลยอ่ะพอไปจริงผมนั่งปั้นข้าวเหนียวจิ้มกับป้ามากินอยู่แม่รสต้มยำกุ้งน้ำข้นอร่อยมากเลยเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหางานทำเองเราก็ไม่อยากให้ที่บ้านนั้นลำบากนะครับเราก็เลยจะเป็นที่จะต้องโกหกว่าเรากินดีอยู่สบายทั้งที่เราก็กินมาม่าน่าเศร้าผมตอนป.2หลังจากโกหกเพื่อนในห้องสำเร็จว่าผมไม่ได้เป็นคนตด ฉันนี่คาดเดาไม่ได้สิจริงนี่นายก็เชื่อคำลวงหลอกของฉันเงินเหรอนายไม่ช่างโง่เขลาสิจริงใช่ครับเวลาที่เราได้กลิ่นแปลกๆใครที่ได้กลิ่นก่อนเพื่อนเท่ากับเป็นคนตดใช่ไหมทุกคนใช้กฎนี้ใช่ไหมนักเดินทางสมัยนี้คิดว่าเอเลี่ยนเป็นคนสร้างพีระมิดใช่เพื่อกูว่าเอเลี่ยนมันต้องมาสร้างแน่ๆเลยกูคิดอย่างนั้นเหมือนกันเลยเพื่อนเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วไอ้รีบไปดิไอ้พวกเอเลี่ยนรีบขนอิฐขึ้นไปเพื่อสร้างพีระมิดให้กูเร็วๆดิเอ้ยไปไปช่วยกูด้วยกูโดนใช้แรงงานค่าแรง250ช่วยกูด้วยใช่ครับเอเลี่ยนเป็นคนทำจริงๆผมไม่เถียงปลูกเห็ดเพื่อการศึกษาเห็ดน้อยน่ารัก2ดอกกำลังโตขึ้นมาเอ้ยโย่เดี๋ยวเงามันแปลกๆนั่นน่ะทำอะไรกันน่ะโนไม่เห็ดเกผมที่ยืนชมวิวอยู่บนดาดฟ้าสมองของผมโดนไม่เพื่อนมันน่าจะสนุกดีนะโดนลงไปเลยมึงมันนี่มึงหยุดหุบปากและเซาโอกูจะไปทำตามที่มึงบอกโดนลงไปบ้าเลยโดดลงไปกูก็ไม่เหลืออะไรดิสมองคิดอะไรอยู่เนี่ยสมองมักคิดอะไรแปลกๆเวลาที่เราอยู่บนที่สูงๆอะสมองผมก็เช่นกันฮะเวลาผมขึ้นบันไดเลื่อนในห้างสรรพสินค้าขึ้นไปชั้นสูงๆและสมองของผมก็บอกว่าลองโดดนี่ไม่เพื่อนมันน่าสนุกดีมึงคิดทำไมอะสมองมึงคิดทำไมโพสต์นี้เราขอเปิดพื้นที่ให้เด็ก67พูดถึงข้อสอบในวันนี้ที่เราไปสอบกันเรามาดูซิว่าความรู้สึกของเด็กๆที่ได้สอบในปีนี้เขาจะรู้สึกยังไงข้อสอบส้นตีนวีแกนได้กล่าวไว้ว่าพวกเราจะไม่กินสัตว์เพราะเราไม่ควรที่จะฆ่าสัตว์เพื่อนำมาทำอาหารทุกชีวิตล้วนมีค่าอยากให้ทุกคนเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วหันมากินพืชแทนใครสักคนที่บอกวีแกนว่าพืชมันก็มีชีวิตนะครับ
โอ้เหรอพืชมันมีชีวิตอย่างงั้นเหรอเดี๋ยวไปเสิร์ชหาข้อมูลไปตามที่ผมไปหาข้อมูลมานะพืชก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะเพราะว่ามันมีการเจริญเติบโตเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเลยอ่ะกินยาพารา2เม็ดเดี๋ยวก็หายหายแน่นอนครับมึงหายไปจากโลกนี้แน่นอนยาพาราเลยมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะ1เม็ดเท่ากับ1กระปุกแน่นอนนี่มันยาพาราในอินเดียชัดๆไม่เคลื่อนแจ็คสันโอ้ยังร้อนเลยไม่ก็แจ็คสันกูโนได้โปรดเถอะพระเจ้าหากชาติหน้ามีจริงขอให้ฉันได้เกิดเป็นคนด้วยเถิดเฮ้ยแสงอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นพระเจ้านะเนี่ยว้าวมาอยู่บนหัวกูแล้วทำไมมันร้อนๆว้าตายแล้วไปเกิดใหม่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับและขอบคุณแฟนอาร์ตสวยๆจากน้องๆให้ด้วยนะครับสวยมากๆเลยและใครอยากจะดูคลิปสนุกๆแบบนี้อีกก็สามารถกดที่เพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับไปรับชมคลิปสนุกๆกันได้เลยนะและก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่สำหรับทุกคนด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ